ก็เตรียมการไว้เตรียมการไว้เตรียมการยังไม่ได้ขนเตรียมการไว้ถ้าเขาหยุดก็จําเป็นต้องช่วยประชาชนช่วยผู้ผู้ประกอบการ,การนะฝ่ายค้านบอกว่าจะขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าคะกาวก็ไม่รู้ว่าขัดข,ขัดหรือไม่ขัดก็ต้องช่วยประชาชนไว้ก่อนนะ่นะจังหวัไม้ะจะเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์โจมตีท่านนายกแบบนี้คะ่ะอืม ในยกเริ่มคิดแล้วนะถึงทำสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยหรือว่าสถานการณ์นอกประเทศที่กระทบกับประเทศไทยนัน้นนี้มีหลายเรื่องที่ออสำคัญนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องจับตามองกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์รถ10ล้อศึกระหว่างรถบรรทุกนะครับกับรบัฐบาลนะครับหรือว่าจริงๆก็อาจจะกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งเริ่มลามมาเป็นสถานการณ์ระหว่างกองทัพกับรถบรรทุกด้วยนั้นตอนนี้ก็ลุกลามไม่หยุดแล้วนะครับเพราะว่า ท่าทีของรัฐบาลเองหรือท่าทีของกองทัพเองนั้นส่งสัญญาณของการพร้อมจะบวกนะครับหรือว่าพร้อมจะมีเรื่องกับกองเอ่อกับกลุ่ม10บล้อหรือว่ากลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องนะครับ ทั้งที่จริงๆแล้วนั้นสถานก,การณ์โดยภาพรวมนั้นถ้าว่ากันตามจํานวนว่ากันตามปริมาณหรือความสามารถในการขนส่งต่างๆนั้นถ้าผู้ยังตรงไปตรงมานะครับขณะที่กองทัพพยายามแอคชั่นขึงขังเราดมว่าตัวเองมีรถพร้อมขนของ3,700คันซึ่งจริงๆแล้วนั้นใน3,700คันก็ต้องย้ำนะครับว่าบางคันน้ําหนักแค่หนึ่งตันขนอะไรคงไม่ได้เรื่องได้ราวมากเท่าไหร่ยกเว้นอาจจะขนผักชีอย่างที่พลเอกประยุทธ์อยากให้ปลูกอนนันอาจจะได้นะครับแต่ว่า น้ำหนักหนึ่งตันขนอะไรไม่ได้เยอะนะครับยิ่งไปกับนั้นกราฟ,ฟิกที่เมื่อวานให้ท่านผู้ชมดูไปนะครับจำนวนรถของสมาพันธ์ขนส่งทางบกที่เขามีอยู่4 0 0 0 0นคันและขอประกาศว่าถ้ายังไม่มีการดําเนินการเรื่องน้ํามันให้เหลือ25บาทนั้นเขาจะหยุด20%เปแปลว่าต้นทุนหน้าตักของฝั่ง รถบรรทุกแลวก็รถ10ล้อรถคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่นั้น8 0,000คันที่จะเป็นการขนส่งนะครับและเป็นกลุ่มที่มีความชำนาญในการขนส่งด้วยขนาดที่ทหารนั้นระดมได้เพียง3,700ต่อให้พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะระดมบขอสรอถไฟนั้นผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะมีปัญญาหารถมาได้80,000คันนะครับยังไม่รวมถึงขนาดของรถที่กองทัพมีนะครับหรือแม้กระทั่งข้อกังขาของคนว่ารถของทหารต้องใช้น้ามันเยอะกว่ารถของเอกชน2เท่าตัวนะครับหรือแม้กระทั่งการขนส่งของจากต้น ทางไปทางดอท o ดอจะทํำยังไงศูนย์กระจายสินค้ากองทัพหรือไม่ดังนั้นเอาเฉพาะตํานวนนะครับเอาเฉพาะความสามารถกองทัพเองไม่น่าจะสู้ได้แต่ความเป็นพลเอกประยุทธ์หรือความดื้อรั้นของกองทัพที่ไม่ฟังประชาชนนั้นทําให้ก็ต้องดิน้นทุรนทุลายมั่วกันต่อไปว่าตัวเองสู้ไหวนะครับมีเพจที่เป็นเพจของการขับรถบรรทุกนะครับเพจของ รถเนี่ยนะครับเขามีการเปรียบเทียบกันว่าเทียบกันแล้วเอาแค่รถบรรทุกของทหารหรือรถสิบล้อทหารที่มีการเกณฑ์กันมาถ่ายรูป โชว์ความพร้อม3,700คันแต่รถที่มาเรียงแถวกันจริงๆประมาณ30คันก็ตามนี่นะครับเอามาเทียบกับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เขาต้องใช้ในการขนของนะครับคอนเทนเนอร์ความยาว13.7เมตรความกว้าง2.44เมตรความสูง2.9เมตรเอาเฉพาะแค่ส่วนของคอนเทนเนอร์นี้ก่อนถ้ารถบรรทุก10ล้อของทหารรถบรรทุกทหารจะรับไหวก็จ,จะต้องใช้รถบรรทุกทหารนะครับ3คันต่อกันนะครับหัวไปทางหางไปทางแล้วพ่วงรถกันแบบนงงั้นจะวิ่งไหวหรือเปล่าดังนั้น ความเป็นจริงคือทหารสู้ไม่ไหวนะครับทหารไม่มีปัญญาสู้ไม่มีกําลังสู้ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับกระแสสังคมวิภา์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างดุเดือดหนักน่กนกนวงคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสาพันธ์การขนส่งนั้นยิ่งเมื่อเห็นทางกองทัพนะครับส่งสัญญาณเย้ยหยันส่งสัญญาณดูหมิน่นดูแคลนคนขับ10ล้อหรือสมาพันธ์ขนส่งทางบกนะครับว่ามีกําลังรถ3,700ด 3, คันพร้อมจะประกบนั้นคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองประธานสาพันการขนส่งทางบกเขาท้าเลยว่าขอท้ารัฐบาลเอารถทหาร มาวิ่งขนส่งแทนรถบรรทุกทั้งประเทศจะยินดีมากท้าแมชแรกเลยกองทัพกล้าหรือเปล่ามาขนอ้อยนะครับหนึ่งธันวาต้นธันวาเนี่ยจะต้องมีการเปิดหีบอ้อยส่งเข้าโรงงานขอท้าให้เอารถกองทัพ1 0 0 0คันนะครับมาขนนะครับปกติรถบรรทุกต้องวิ่งฤดูการนี้ประมาณ1 0,000คันนะครับรัฐบาลและกองทัพจะได้เข้าใจต้นทุนกําไรนะครับว่าจะไปกี่น้ําย้านะครับว่ารถบรรทุกไม่กลัวนะครับสมาพันธ์ขนสหพันธ์ขนส่งท้อง,งบอกไม่กลัวท้า ้าให้รัฐบาลมาเลยส่วนรัฐบาลจะกล้ารับคําท้าหรือเปล่านั้นดูแล้วเหมือนฝั่งรัฐบาลเริ่มไม่กล้าท้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของคุณสุพัฒนพงศ์หรือว่าคุณธนกรที่เริ่มเสียงอ่อยๆบอกว่าพลเอกประยุทธ์ ที่จะส่งทหารมาวิ่งรถแทนทหารนั้นเป็นแค่การพูดในกรณีจําเป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้จะเอาจริงๆนะครับนั่นเป็นการส่งสัญญาณถอยหรือเปล่าก็คงจะต้องตรวจสอบกันต่อไปความไม่ค่อยเชื่อถือว่ากองทัพจะแก้ปัญหาโลจิสติกหรือขนส่งได้ไม่ว่าจะในแง่ของจํานวนรถหรือในแง่ศักยภาพนั้นกลายเป็นประเด็นที่ถูกตีแผ่โดยอาจารย์ธงทองจันทรังสุข อดีตประหลัดสำนักนายกและคณะบดีนิติศาสตร์จุลานะครับมีการเอาภาพคําสั่งของ จอมพลสลิดธ,ธนรัฐนะครับบรรพบุรุษของเผด็จการไทยนะครับจอมพลสลิดรัฐผานปี2500กว่าๆหลังจากนั้นก็ต,ตั้งตัวเองเป็นนายกแล้วก็ตั้งจอมพลถนอมลูกน้องตัวเองเป็นนายกปกครองประเทศภายใต้ฝ่า,า,ทาเท้าเผด็จการ16ปีรวดนะครับจนกระทั่งถูกประชาชนขับไล่ใน14ตุลา16จอมพลสลิดพลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าโตในค่ายทหารที่มีอนุสาวรีย์จอมพลสลิดและพลเอกประยุทธ์นั้นถือว่าจอมพลสลิดเป็นไอดอลของตัวเองตั้งแต่เด็กนะครับอาจารย์ทนทองไปค้นประกาศของจอมพลสลิดในปี2 5 0 0 ร้อยหนึ่งว่าเพื่อให้ประชาชนซื้อปลาทะเลได้ในราคาถูกกว่าปัจจุบันจึงให้กองทัพเรือดำเนินการจับปลาทูและปลาอื่นๆมาขายกับประชาชนในราคาที่สุดในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ถือว่าเป็นภารกิจพิเศษนะครับเราก็มีการโพสต์ข้อความว่า ผ่านไปตั้งนานนะครับ63ปีผ่านไปอะไรอะไรก็เหมือนเดิมนั่นก็คือทหารคิดว่าตัวเองแก้ปัญหาได้แต่ความเป็นจริงนั้นไม่น่าจะแก้ได้นะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นประเด็นสําคัญก็คือต่อให้ทหารดินน้นรนจะเอารถบรรทุกมาวิ่งคําถามคือเมื่อรถบรรทุกทหารมาวิ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าข้าวของที่ขนส่งเสียหายนะครับต้องย้าว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะคิดว่ารถสิบล้อมีหน้าที่แค่ขนเก้าอี้ขนโตะ๊ะขนเฟอร์นิเจอร์ ขนต้นไม้ไม่ใช่นะครับสมาพันธ์สหพันธ์ขนส่งทางบกเขาขนอาหารเขาขนอุปกรณ์ก่อสร้างเขาขนข้าวเขาขนอ้อยเขาขนหลายต่อหลายอย่างซึ่งต้องใช้ความรู้ความชำนาญและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้สิ่งที่คนขับรถสิบล้อหรือรถบรรทุกเริ่มถามคือแล้วถ้าเกิดการขนส่งเสียหายขนกับทหารทหารรับผิดชอบหรือเปล่าประเทศนี้ทหารเคยรับผิดชอบกับอะไรหรือเปล่าบริหารประเทศย่าแย่มาเจ็ดปีพลเอกประยุทธ์เคยรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ให้ทหารขนของข้าวของที่ขนพังพินาศใครรับผิดชอบอันนี้คือประการ ประการที่2ที่ทนายเกิดผลตั้งคำถามคือรถทหารนะครับไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบรขนส่งและพรบรถยนต์เพราะทหารมีอภิสิทธิ์ชนนะครับได้รับการยกเว้นตามพรบรถยนต์2,476ได้รับการยกเว้นหมายความว่าหากรถทหารขับชนใครนะครับไม่มีพรบ,รบรคุ้มครองผู้ประสบภัยและประกันภยัยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุคู่กรณีที่ซวยถูกรถทหารชนนั้น ต้องไปฟ้องร้องกลาโหมกองทัพคนขับต้องขึ้นสารทหารเองแล้วอย่างนั้นจะไหวกันหรือเปล่าหากเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะครับนี่คือข้อกังวลของทนายประการที่สองที่หากรถทหารไปชนใครคนถูกชนกลายเป็นคนที่จะต้องรับภาระในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเรื่องนี้แม้กระทั่งสสรัฐบาลด้วยกันเองก็เริ่มรู้สึกว่าอดทนหนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปไม่ไหวนะครับสสประชาธิปัตย์อัครเดชวงพิทักษ์โลดลาดบุรีประชาธิปัตย์นะครับเป็นประธานอนุกรรมการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าแนวคิดผลเอกประยุทธ์เรื่องรถทหารวิ่งแทงรถบรรทุกนั้นเป็นการแก้วิกฤตที่ไม่ตรงจุดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการพูดถึงข้อเสนอต่างๆซึ่งบังเอิญเหลือเกินว่ามันคล้ายกับสิ่งที่พักเพื่อไทย เคยพูดนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพิชัยนฤทธพันธ์เคยพูดหรือแม้กระทั่งพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยพูดในการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของพลเอกประยุทธ์เรื่องการไม่ฟังประชาชนกรณีรถทหารมาวิ่งนั่นคือให้กระทรวงพลังงานนไปหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลหรือน้ํามันปาล์มลงอันนี้คือข้อเรียกร้องหลักๆเลยของกลุ่มสมาพันธ์สาหพันธ์ขนส่งทางบอกว่าตอนนี้น้ํามันดีเซลมันแพงเนี่ยพอรัฐบาลทะลึ่งบังคับให้เขาผสมไบโอดีเซลหรือน้ามันปาล์มเพื่อช่วยชาวสวน แต่ตอนนี้น้ำมันปาล์มมันแพงพอบังคับให้กลุ่มสหพ,พันธ์สมาพันธ์เขาต้องมาผสมเข้าไปต้นทุนเขาเลยสูงเกินความเป็นจริงเลิกได้หรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีคําอธิบายทั้งที่จริงๆแล้วไม่สมเหตุสมผลที่คนขับ10บล้อจะต้องแบกรับต้นทุนในการช่วยเกษตรกรสวนปาล์มซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับฐานคะแนนของรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งการเสนอให้มีการลดภาษีสันภสา,ามิตซึ่งก็เป็นข้อเรียกร้อง ของกลุ่มผู้ประกอบการขับรถ10ล้อกลุ่มสมัชันต์ขนส่งทางบกนะครับเรื่องนี้พักเพื่อไทยเองก็เคยพูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไม่กี่เรื่องนะครับที่บังเอิญที่พักเพื่อไทยก็ดีหรือประชาธิปัตย์ก็ดีหรืออาจจะพูด,ดง่ายๆว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะแบบมนุษย์มนาปกติปกติก็ดีเห็นพ้องต้องกันว่าหนึ่งน้มันแพงเป็นปัญหาจริง2ต้นเหตุที่น้ํามันแพงนั้นไม่ได้เกิดจากน้ํามันในตลาดโลกราคาพุ่งแต่เกิดจากการที่รัฐบาลทะลึ่งเอาการพยุงสวนปาล์มนะครับการช่วยเหลือกลุ่มไ มาเป็นภาระของคนขับสิบล้อคนขับรถบรรทุก โดยที่ในเวลานี้เองคนขับ10ล้อหรือคนขับรถบรรทุกนั้นเขาคงจะไม่รอดต่อไปอีกแล้วดังนั้นปัญหาเกิดจากรัฐบาลแต่รัฐบาลทําให้กลายเป็นปัญหาการประลองกําลังกันระหว่างกองทัพกับรถ10ล้อซึ่งไม่ควรจะเป็นนะครับกองทัพบกออกมาฟังคนอื่นไหมคําตอบคือพันเอกหญิงสุริจร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกออกมาแสดงท่าทีไม่ฟังใครนะครับกระแสะวิจารณ์ของฝ่ายค้านหรือฝ่ายต่างๆที่บอกว่าการเอารถบรรทุกทหารมาวิ่งนั้นแสดงว่ากองทัพมีรถเยอะมีกําลังพลเยอะ ไม่เป็นประโยชน์นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่ผ่านมากองทัพช่วยเหลือสังคมกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการขนคนไปฉีดวัคซีนจิตอาสาขนคนไปช่วยน้ําท่วมช่วยภายหาดังนั้นอาจจะสะท้อนมุมมองผลเอกประยุทธ์นะครับว่าการแก้ปัญหารถบรรทุกหรือการขนส่งสินค้านั้นคล้ายๆกับการเอารถมาขนคนไปฉีดวัคซีนนะครับหรือขน ขึ้นรถในเวลาที่น้ำท่วมซึ่งจริงๆ,ๆ,ๆแล้วเนี่ยปัญหาคนละอย่างนะครับต้องการความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกันนะครับหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้าใจและทำแบบที่เพื่อไทยก็คิดประชาธิปัตย์ก็คิดเสรีรวมไทยก็คิดคนขับ10บล้อก็คิดว่าในเมื่อต้นเหตุคือการไปทะลึ่งเอาไบโอดิเซลราคาแพงมาให้คนขับ10ล้อแบกตอนนี้ตัดออกไปก่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนก่อนได้หรือไม่แต่เรื่องนี้ถ้าทางพลเอกประยุทธ์ จะไม่ยอมถอยต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะยอมถอยและยอมฟังคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าสําหรับพลเอกประยุทธ์ผู้นําของประเทศไทยซึ่งโดดเด่นในเรื่องไม่ค่อยฟังใครนะครับไม่ใช่ครับก็คือมนช่วยน้ำท่วมช่วยอพยพขนคนบรรเทาสาธารณภัยก็คือได้ไม่มีปัญหา